ค่ะประภาวีโลหะเวชค่ะนักธุรกิจยูนิไลท์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นผู้นำระดับตำแหน่งรวงข้าวเพชรค่ะส่วนผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับธุรกิจยูนิไลท์อาจารย์ไพฑูรย์ธารยุทธค่ะตอนนั้นพี่เปิดร้านเสริมสวยอยู่แล้วพี่มีกิจการเป็นของตัวเองอยู่แล้วพอดีข้างร้านเขาเป็นร้านขายสินค้าเกษตรค่ะแล้วข้างร้านก็รู้จักสนิทกันดีเขาก็พาอาจารย์ไพฑูรย์เข้ามาผู้แนะนำเข้ามาแนะนำบอกว่าลองทำอาชีพนี้ดูไหมถามว่าเปิดใจไหมก็ไม่ได้เปิดใจหรอกแต่ก็สมัครนะเพราะสมัครไว้เราก็ถามพอเราสมัครเราก็ถามว่ามันเป็นอะไรหรอยูนิไลท์บอกสินค้าเกษตรโอ้โหทีนี้แต่คิดเลยไม่ใช่แนวสงสัยจะยากเขาก็มาอีกก็แนะนำว่าให้ลองขายซีวิวกับตัวไบโอซอยที่ปรับสภาพดินเขาก็ให้แนวเรื่อยนะลูกค้าที่มาในร้านก็เกษตรทำเกษตรอยู่แล้วนั่นแหละก็เริ่มขายลูกค้าที่ซื้อซีวิวซื้อไบโอซอยไปเขากลับมาซื้อซ้ำอุ้ยเราตื่นเต้นเฮ้ยสินค้าต้องดีสิเขามาซื้อซ้ำพอเริ่มขายเสร็จพอขายได้ก็มาอีกแล้วลองจัดประชุมไหมเช้าเปิดร้านทำผมถึงบ่ายสามโมงหรือสี่โมงสี่โมงเย็นเราก็จะต้องออกไปประชุมก็ออกไปปุ๊บมันเริ่มสนุกอะมีลูกค้าเข้ามาตอบรับไปประชุมแต่ละครั้งโอ้สมัครแทบทุกคนแล้วก็ซื้อสินค้าครั้งแรกเลยรู้สึกจะได้รายได้ประมาณ800กว่าบาทเองโอ้ยดีใจสมาชิกเริ่มมากขึ้นมีคนสมัครมากขึ้นมันก้าวกระโดดอะไม่ใช่แค่ว่าจาก800แล้วมา 1,000 นะมันเริ่มมา 5,000 6,000 แล้วพอเดือนต่อๆไปเริ่มมาเป็น 10,000 อุ๊ยเดี๋ยวเดือนนี้ลองทำเต็มที่สิทำให้มากกว่าเดิมสิจากที่ว่าปิดตอนเย็นน่ะไม่ปิดเย็นแล้วเริ่มปิดเป็นวันพอปิดเป็นวันขึ้นมารายได้ก็สูงขึ้นมาอีกแหละก็ยิ่งมองเห็นอีกแหละเฮ้ยถ้าเราจะตัดสินใจทำมันเต็มที่เลยล่ะมันจะต้องได้แน่ๆเลยตัดสินใจปิดร้านเลยนิดเดียว ตัดสินใจปิดเลยร้านนะคะทำเต็มเวลาก็นัดลูกค้าทุกที่เลยลูกค้าที่เรารู้จักก่อนนัดเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปหานะก็ไปคุยเรื่องยูนิไลทำทุกวันทำแบบนี้ทุกวันวันหลายๆเคสนะคะเพราะเชื่อว่าถ้าเราทำเต็มที่สิ่งที่เราได้มาก็ต้องเพิ่มขึ้นคิดบวกนะคะมองทุกพื้นที่เป็นโอกาสเรามองเห็นโอกาสในทุกพื้นที่ถ้าอย่างเจอเกษตรกรก็บอกเขาในเรื่องการใช้สินค้าดีแล้วเขาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเราก็ดีใจด้วยก็ถือว่าสำเร็จถ้าเราไปเจอคนที่คิดว่าอยากทำธุรกิจเราก็จะคุยในเรื่องธุรกิจอยากมอบโอกาสให้เขาถ้าเขาสำเร็จแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นรวยขึ้นเราก็สำเร็จด้วยนะคะเมื่อก่อนก็ทำแบบไร้ทิศทางนะคะไปแต่ละจุดแต่ละจุดไม่ได้โฟกัสกับเป้าหมายเลยแต่ตอนเนี้ยเรามีขบวนการพาคนเข้างาน OPP เปิดโอกาสทางธุรกิจพาคนมาเซ็นเตอร์ให้เรียนรู้ในการทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ล้อต่อไปคือพาเข้าแคมป์นะบางท่านไปตัดสินใจในงานแคมป์ก็หลายคนนะคะลูกทีมทุกคนก็จะมองเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะกระบวนการความสำเร็จมันรองรับอยู่แล้วตอนนี้มันมีระบบพอมาเซ็นเตอร์ทุกคนได้เรียนรู้หมดตั้งแต่การเป็นพิธีกรการออกมาพูดหัวข้อพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาทีมงานต่อได้ตัวเองก็เชื่อเรื่องแนวคิดอยู่แล้วก็ต้องให้เรื่องแนวคิดเพราะแนวคิดเนี่ย 90% อยู่แล้ววิธีการแค่ 10% เชื่อในธุรกิจและเชื่อในเรื่องรายได้ว่าทำยูนิไลท์แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แน่นอนส่วนวิธีการก็สอนให้เขาทำแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ดูเขาทำค่ะตอนมาทำยูนิไลท์ก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าอยากเป็นรวงข้าวเพชรแต่การทำงานเหมือนว่ามันเป็นการได้ทำกับทำได้อะมันแตกต่างอะแต่ตอนนี้เรามีความเชื่อว่าเราเชื่อมั่นว่าตัวเราทำได้โฟกัสกับคนที่เขามีเป้าหมายร่วมกับพี่สมมติว่ามกราพี่จะเป็นเหรียญทองก็ต้องก้าวสายงานใช่ไหมก็คุยกับทีมงานเลยคนไหนที่ต้องการจะขึ้นเป็น GL เราก็คุยกันเป้าหมายชัดเจนเพราะในเรามีองค์กรอยู่แล้วเรามีสายงานรออยู่แล้ว
ตัวเราพร้อมองค์กรเราพร้อมเราถึงตัดสินใจไปลวงข้าวเพชรค่ะเรา26ปีเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่ได้สิ่งที่เราตั้งใจไม่เคยมีสิ่งนั้นเลยทำหมุนเวียนอยู่แต่พอมาจับยูนิไลท์เพียงแค่ยังไม่แบบประมาณ4ปีเนี่ยมันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเริ่มเก็บเงินจากที่เคยเป็นหนี้ก็ได้ใช้หนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเราทำผมมา20กว่าปีได้จับเงินล้านไหมไม่มีโอกาสแต่ยูนิไลท์จะบอกไงได้หลายล้านน่ะจนสามารถส่งลูกเรียนได้ลูก2คนผู้ชายส่งเรียนจบการท่องเที่ยวผู้หญิงคนเล็กจบวิศวะไฟฟ้าก็ได้เงินยูนิไลท์ทั้งหมดแล้วก็บ้านปลูกบ้านได้ซื้อรถได้แล้วก็ยังได้รางวัลชีวิตโปรโมชั่นในการท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศคือได้รับหมดชีวิตเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเฉพาะเราแล้วมันเปลี่ยนไปกับหลายๆคนนะกับคนที่เรารักเนี่ยช่วยเขาได้ความใฝ่ฝันก็อยากมีพาสซีฟอินคัมหยุดทำแล้วมีรายได้ทำแล้วจบสร้างแล้วเสร็จค่ะก็เองอยากให้หลายๆท่านที่รู้จักกับยูนิไลท์แล้วหรือที่เพิ่งรู้จักเปิดโอกาสให้กับตัวเองเลือกยูนิไลท์เป็นอีกหนึ่งอาชีพเพราะสินค้าของยูนิไลท์เป็นที่ต้องการของเกษตรกรส่วนผู้ที่จะทำธุรกิจเราก็มีระบบของความสำเร็จรองรับอยู่แล้วและตัวต้อที่ได้มาแชร์ในวันนี้ก็สามารถการันตีได้ว่ายูนิไลท์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แน่นอนค่ะ